ดนตรีขึ้นอย่างกับซาวหนังนะจ๊ะทุกคนวันนี้นะคะอีแม่ก็จะมาสอนน้องฮาเล่ซักผ้าด้วยมือจ้าจะไม่ใช้เครื่องซักผ้านะคะอยากให้น้องรู้ว่าเนี่ยการซักผ้าด้วยมือเป็นยังไงแยกผ้าคัดผ้าอะไรเสร็จอีแม่ก็ขึ้นเสลี่ยงใส่มาอย่างสวยๆเด้อทุกงานนะคะน้องจะสนุกสนานเฮฮาอยู่คนเดียวเป็นอย่างยิ่งเอาละฟัดจะรวบรวมภายในทั้งหมดที่มีโยโยไปไปโยโยลูกของพูดว่าแม่เป็นอะไรก่อนหลังจากที่เราเต้นนะคะเสริมสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วนั้นก็จะพาน้องนะเอาแฟบใส่ลงไปในผ้าแบบนี้มันจะเข้าตาอีแม่เราลูกต่อมาพาน้องขยี้ผ้าขยี้ใจแบบนี้นะลูกนะเนี่ยทางนี้ดูนี่จับทายนี้นี่มันกระป๋องเล่นน้ำมีการทวงคืนกระป๋องน้ำกันแล้วนะคะทุกคนสนใจอีแม่ซักผ้าบ้างเอากระป๋องน้ำไปก่อนส่วนอีพ่อนั้นชีวิตดูว่างมากแค่ให้ยืนถ่ายคลิปเฉยๆเนี่ยก็แบบต้องเอาน้ำนะคะมาฉีดมาแกล้งแม่กับลูกคืออะไรก่อนระหว่างรอลูกขยี้ผ้านะจ๊ะอีแม่ก็ลีลาเล่นไปจ้าน้องนี่พูดเก่งนะคะแถมแบบว่าต้องมาจุ๊บมาแจ๊บมาแบบว่าให้กำลังใจกันนิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็เอาให้อีพ่ออิจฉากันไปเลยทีเดียวเชียวนะคะพอซักผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ลักกระมังมาแบบนี้เพื่อจะทำการตากผ้าจ้าราวตากผ้าจะมี2ระดับนะคะสูงกับต่ำฟ้าก็จะตากได้แค่ตรงต่ำๆเด้อทุกคนปกติเราสูงๆนะก็จะเป็นแฟนเป็นคนตากนะคะอ่ะฮาร์ลี่แขวนให้มาแล้วฟังจากเสียงอีพ่อนี่อยากมีซีนมากนะคะสอนให้ลูกอย่างนั้นอย่างนี้สิงั้นมาสอนละค่ะคุณผู้ชายเชื่อไหมสาวเดี๋ยวก็จะมีคนถามฉันอีกว่าพี่ฟ้าลองแขวนราวสูงๆให้ดูหน่อยอ่ะโอเคฉันต้องทำให้เธอดูแล้วแหละเอาเป็นว่าฉันเอื้อมได้เท่านี้สุดความสามารถฉลาดจริงๆนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะ